งูหางกระดิ่งเป็นกลุ่มงูพิษที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในวงไวเปอร์ไดวงย่อยโครตาลิเน่หากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับงูหางกระดิ่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาโดยมีอาณาเขตตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาไปจนถึงตอนเหนือของอาร์เจนตินางูหางกระดิ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเสียงสั่นที่ปลายหางซึ่งใช้เป็นสัญญาณเตือนเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามงูหางกระดิ่งมีหลายขนาดแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวตั้งแต่ 1.5 ถึง 8 ฟุตหรือ 0.5 ถึง 2.4 เมตรสีและรูปแบบของงูหางกระดิ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์พวกมันอาจมีลายพรางเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมซึ่งช่วยให้พวกมันซ่อนตัวจากผู้ล่าและการล่าเหยื่อของมันงูหางกระดิ่งมีพิษและมีเขี้ยวพิเศษอยู่ที่ขากรรไกรบนซึ่งเรียกว่าเขี้ยวโซเลโนกลิฟัสเขี้ยวเหล่านี้กลวงและทำให้งูสามารถฉีดพิษเข้าไปในเหยื่อหรือภัยคุกคามในการป้องกันตัวได้พิษของพวกมันส่วนใหญ่ใช้เพื่อตรึงและย่อยเหยื่อของพวกมันสำหรับมนุษย์การกัดของงูหางกระดิ่งอาจเป็นอันตรายและในบางกรณีอาจถึงแก่ชีวิตได้การดูแลทางการแพทย์โดยด่วนเป็นสิ่งสำคัญหากถูกกัดพฤติกรรมและที่อยู่อาศัยงูหางกระดิ่งเป็นสัตว์นักล่าที่ซุ่มโจมตีเป็นส่วนใหญ่โดยนอนรอให้เหยื่อเดินผ่านไปก่อนที่จะโจมตีอย่างรวดเร็วและพ่นพิษผ่านเขี้ยวของพวกมันโดยทั่วไปแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวแต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้อาจแย่งชิงความสนใจจากตัวเมียงูหางกระดิ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงทะเลทรายทุ่งหญ้าป่าไม้และพื้นที่โขดหินพวกเขาชอบสถานที่ที่มีที่กำบังเช่นโพรงท่อนซุงและซอกหินลักษณะเด่นที่สุดของงูหางกระดิ่งคือการสันหางซึ่งเป็นชุดของส่วนที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำจากเคราตินซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับเล็บของเราในการลอกคราบแต่ละครั้งจะมีการเพิ่มส่วนใหม่เข้าไปในหางดังนั้นจำนวนของปล้องหางอย่างคร่าวๆจึงบ่งบอกอายุของงูได้เมื่อถูกคุกคามงูหางกระดิ่งจะสายหางอย่างรวดเร็วทำให้ส่วนต่างๆสั่นสะเทือนกันเองทำให้เกิดเสียงดังอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำหน้าที่เตือนถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นการสืบพันธุ์งูหางกระดิ่งเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ซึ่งหมายความว่าไข่จะพัฒนาภายในร่างกายของแม่และมันให้กำเนิดลูกที่ยังมีชีวิตจำนวนลูกต่อครอกแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์แต่สามารถมีได้ตั้งแต่ไม่กี่ตัวไปจนถึงมากกว่า12ตัวสถานการณ์อนุรักษ์งูหางกระดิ่งหลายสายพันธุ์กำลังเผชิญกับความท้าทายในการอนุรักษ์เนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยการล่าของมนุษย์และการตายบนท้องถนนงูหางกระดิ่งบางชนิดถูกระบุว่าถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ขึ้นอยู่กับระยะและสถานะของประชากรในท้องถิ่นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่างูหางกระดิ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยการควบคุมประชากรหนูและได้รับการคุ้มครองในหลายพื้นที่หากคุณพบงูหางกระดิ่งในป่าวิธีที่ดีที่สุดคือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการรบกวนมันในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเพื่อกำจัดและย้ายงูอย่างปลอดภัยหากจำเป็นส่วนงูหางกระดิ่งในประเทศไทยนั้นในตามธรรมชาติแล้วไม่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมันในธรรมชาติแต่มีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงหรือเป็นญาติห่างๆก็คืองูกระปะแต่ก็อาจจะมีงูหางกระดิ่งในไทยแบบที่ลักลอบนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็เป็นได้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ